สวัสดีค่ะสถานีโทรทัศน์ไทยทีวี4ช่อง3ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรด้วยสารคดีเฉลิมพระเกียรติชุดจดหมายเหตุรัตนโกสินทร์วันนี้นำเสนอตอนพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ซึ่งจะนำเสนอข้อมูลเรื่องหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรว่ามีรายละเอียดอย่างไรบ้างในระหว่างวันที่25ถึง29ตุลาคมพุทธศักราช2560นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เสด็จสวรรคตเมื่อวันพฤหัสบดีที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพพยวรางกูลทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระบรมศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามโบราณราชประเพณีประดิษฐานพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสน์ในพระบรมมหาราชวังและทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายเป็นลำดับมาทั้งนี้เมื่อครบ7วันทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานในวันที่19ถึง20ตุลาคม2559พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวาน15วันเมื่อวันที่27ถึง28ตุลาคม2559พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันเมื่อวันที่1ถึง2ธันวาคม2559และเมื่อครบ100วันมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานเมื่อวันที่20ถึง21มกราคมพุทธศักราช2560ฝ่าพระบาทไม่เคยอยู่ห่างไกลจากประชาชนทรงอยู่เคียงข้างพระสุขนิกรของพระองค์และทรงร่วมสุขร่วมทุกข์กับประชาชนชาวไทยตลอดเวลาในระหว่างนั้นการเตรียมการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก็ดำเนินมาโดยลำดับพระราชพิธีสำคัญในครั้งนี้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้หลอมรวมดวงใจเป็นหนึ่งเดียวทุ่มเทกำลังกายกำลังใจเพื่อถวายงานไม่ว่าจะเป็นการออกแบบขยายแบบก่อสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบการปั้นหล่องานประติมากรรมน้อยใหญ่ประดับพระเมรุมาตรการสร้างพระโกฏจันทร์พระโกฏทองคำทรงพระบรมอัฐิการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถราชยานพระยานมาตรการสร้างราชรถปืนใหญ่และงานประณีตศิลป์ต่างๆที่สร้างขึ้นอย่างวิจิตรบรรจงรวมทั้งจิตรกรรมฉากบางเพลิงจิตรกรรมฝาผนังพระที่นั่งทรงธรรมและภูมิสถาปัตยกรรมที่ต่างมีส่วนเสริมส่งให้องค์พระเมรุมาตรที่สร้างขึ้นบริเวณท้องสนามหลวงหน้าพระบรมมหาราชวังเปรียบประดุจสวงสวรรค์ใจกลางพระนครทั้งหมดนี้เพื่อเตรียมความพร้อมในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนแต่โบราณและกราบศิรกรานทรงเสด็จสู่สวรรคาลัยอย่างยิ่งใหญ่สมพระเกียรติเมื่อวันพุธที่18ตุลาคมพุทธศักราช2560สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงยกนพพระดลมหาเสวตฉัตรประดับยอดพระเมรุมาตรณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงหลังจากก่อสร้างแล้วเสร็จแสดงถึงความพร้อมบริบูรณ์แห่งพระเมรุมาตรองค์นี้เพื่อเข้าสู่พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรการซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศเชิญพระบรมโกศออกสู่พระเมรุมาตรเริ่มจากการซ้อมในหน่วยงานที่รับผิดชอบตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา
และเริ่มเข้าสู่การซ้อมในพื้นที่จริงครั้งแรกเมื่อวันที่7ตุลาคมพุทธศักราช2560ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงและเมื่อวันที่15ตุลาคม2560สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรและทรงร่วมซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศริ้วขบวนที่1ถึงริ้วขบวนที่3โดยมีประชาชนเฝ้าทูลละอองพระบาทชื่นชมพระบารมีและร่วมชมการซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศเป็นจำนวนมากการนี้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์ทรงร่วมซ้อมในริ้วขบวนที่3เวียนอุตราวัดรอบพระเมรุมาตรด้วยโอกาสนี้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ทรงร่วมในการซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศริ้วขบวนที่6ซึ่งเป็นริ้วขบวนสุดท้ายอัญเชิญพระบรมราชสรีรางคารไปบรรจุยังวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหารนับจากวันนั้นเป็นต้นมายังมีการซ้อมในพื้นที่จริงอีก2ครั้งคือวันที่21และ22ตุลาคม2560โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ทรงร่วมซ้อมพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรระหว่างวันที่25ถึง29ตุลาคมพุทธศักราช2560ตามขั้นตอนโบราณราชประเพณีดังต่อไปนี้วันพุธที่25ตุลาคม2560เวลา 14:50 นาทีพระราชพิธีพระราชกุศลออกพระเมรุมาตรณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทวันพฤหัสบดีที่26ตุลาคม2560เวลา 7:00 นพระราชพิธีเชิญพระโกศพระบรมศพไปยังพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงโดยมีริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศเชิญพระบรมโกศ3ริ้วขบวนริ้วขบวนที่1เชิญพระโกศทองใหญ่ลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททรงพระยานมาตร3ลำคานไปถึงหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามแล้วเชิญพระโกศทองใหญ่ขึ้นประดิษฐานบนบุษบกพระมหาพิชัยราชรถโดยใช้เกริ่นบันไดนาคริ้วขบวนที่2เป็นริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศที่ยิ่งใหญ่โดยมีพระมหาพิชัยราชรถเป็นราชรถหลักเชิญพระโกศพระบรมศพไปยังพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงและริ้วขบวนที่3คือเชิญพระโกศลงจากพระมหาพิชัยราชรถประดิษฐานบนราชรถปืนใหญ่เวียนรอบพระเมรุมาตรโดยอุตราวัด3รอบก่อนเชิญขึ้นสู่พระจิตกาธานบนพระเมรุมาตรเวลา 17:30 นาทีและเวลา 22:00 นพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพวันศุกร์ที่27ตุลาคม2560เวลา 8:00 นพระราชพิธีเก็บพระบรมอัฐิมีริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศริ้วขบวนที่4เชิญพระโกศพระบรมอัฐิโดยพระที่นั่งราชเชนทรยานและพระพระอบพระบรมราชสรีรางคารโดยพระราชเชนทรยานน้อยไปยังพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่28ตุลาคม2560เวลา 17:30 นาทีพระราชพิธีพระราชกุศลพระบรมอัฐิณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทวันอาทิตย์ที่29ตุลาคม2560เวลา 10:30 นาทีพระราชพิธีเชิญพระโกศพระบรมอัฐิโดยพระที่นั่งราชเชนทรยานขึ้นประดิษฐานพระวิมานบนพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเป็นริ้วขบวนที่5เวลา 17:30 นาทีพระราชพิธีบรรจุพระบรมราชสรีรางคารณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหารโดยมีริ้วขบวนที่6เป็นขบวนยานยนต์มีกองทหารม้า77ม้านำและตามอย่างสง่างามสมพระเกียรติทั้งหม
งหมดนี้คือสารคดีเฉลิมพระเกียรติชุดจดหมายเหตุรัตนโกสินทร์ที่สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ได้ร้อยเรียงเรื่องราวเกี่ยวกับคตินิยมความเชื่ออันเป็นที่มาของโบราณราชประเพณีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีเพียงหนึ่งเดียวในโลกและรายละเอียดของการจัดสร้างพระเมรุมาตรตลอดจนงานศิลปกรรมต่างๆที่ทุกฝ่ายได้หลอมรวมดวงใจกันเป็นหนึ่งเดียวในการเตรียมการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเพื่อร่วมกันส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยในวันที่25ถึง29ตุลาคมพุทธศักราช2560นี้อย่างยิ่งใหญ่สมพระเกียรติยศสูงสุดขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ